รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่อายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำชีวิตของมนุษย์ทุกคนกำลังเดินไปข้างหน้าวันหนึ่งทุกชีวิตต้องไปสุดทางที่ความตายในระหว่างที่ยังอยู่ทุกคนล้วนปรารถนาที่จะพบกับความสุขและก็ไม่มีใครที่จะหนีความทุกข์ไปได้แต่ทุกคนก็จะพยายามพาตัวเองผ่านไปเพื่อให้พบกับความสุขอีกมันคือธรรมชาติแต่ถ้าความทุกข์ของเราเกิดจากการคุกคามของสิ่งเหนือธรรมชาติอำนาจชั่วร้ายพูดผีวิญญาณเราจะสามารถข้ามผ่านมันไปได้หรือเปล่าสัมภเวสีพี่เห็นหน้าหมอไหมคนนี้เห็นไหมเห็นค่ะเห็นแจ่มไหมไม่แจ่มอะค่ะมันออกดำๆค่ะผีบังตาเริ่มมองไม่เห็นตอนไหนก็หลังจากใส่บาตรไปแล้วนะคะความสยองที่มองไม่เห็นคุณผู้ชมเคยลองคิดบ้างไหมครับถ้าวันหนึ่งคุณจะต้องใช้ชีวิตอยู่กับความมืดมิดคุณจะเป็นอย่างไรวันนี้เห็นไหมเห็นผมอย่างเช่นเรื่องที่เราจะนำเสนอต่อจากนี้เป็นเรื่องของคุณหลังจากคนที่เคยใช้ชีวิตปกติแต่ก็ต้องพบเจอกับเหตุการณ์แปลกๆเรื่อยมาจนร้ายแรงถึงขั้นทำให้ตาของเธอมองไม่เห็นซึ่งทางครอบครัวเชื่อว่าเป็นเพราะถูกผีบังตาไว้จึงทำให้คุณหลังต้องตกอยู่ในสภาพเช่นนี้อาการที่พี่หลังเขาป่วยคือเขาเป็นอะไรครับเดิมเลยเขาจะปวดหัวก่อนที่ข้างซ้ายเขาจะปวดอย่างหนักมากเลยเสร็จแล้วก็เอาส่งโรงพยาบาลพอส่งโรงพยาบาลพวกเขาบอกว่าเป็นอะไรครับหาสาเหตุไม่พบแล้วส่วนทางคนไข้นี่ก็เริ่มอาการจำใครไม่ได้ลักษณะคือเห็นแต่พวกวิญญาณตั้งเยอะเลยที่โรงพยาบาลคนเป็นนี่เขาจะลืมไปเลยว่าใครไปเยี่ยมบ้างอะไรบ้างเขาจำไม่ได้เลยจำไม่ได้คือท่านไหนอะไรเงี้ยถึงขนาดคนในครอบครัวเขาก็จำไม่ได้แบบเหมือนคนแก่ที่หลงเลยเรื่องแปลกประหลาดมันได้เริ่มต้นขึ้นจู่ๆคุณหลังมีอาการปวดหัวอย่างรุนแรงจนต้องเข้าโรงพยาบาลและยิ่งไปกว่านั้นคุณหลังยังฝันเห็นผี
แต่เรื่องที่ทำให้ครอบครัวต้องสะเทือนใจมากขึ้นไปอีกเมื่อเธอไม่สามารถจดจำคนในครอบครัวได้เลยตอนที่แบบปวดหัวแล้วแบบถึงขั้นจำอะไรไม่ได้คือมันยังไงพอปวดจี๊ดขึ้นมาหมอถามว่าคุณป้าชื่ออะไรจ๊ะก็บอกชื่อเสวกค่ะหลังจากนั้นก็จำอะไรไม่ได้เลยค่ะลูกเต้าสามีหลานเหลือจำไม่ได้หมดไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วแบบฝันเห็นผีคือเห็นเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็เข้าฝันผีเด็กมั่งผีผู้ใหญ่มั่งมาลีบแลบลิ้นปิ้นตาหลอกเวลาผ่านไปทางแพทย์ยังไม่สามารถหาสาเหตุเกี่ยวกับอาการที่คุณหลังเป็นได้จึงทำให้ครอบครัวตัดสินใจพาเธอกลับมารักษาตัวที่บ้านผมก็เลยตัดสินใจพามาบ้านก่อนแล้วกะว่าจะเช้าจะไปอีกโรงพยาบาลนึงพอมาบ้านได้แค่ไม่กี่ชั่วโมงแฟนผมน็อกเลยน็อกยังไงน็อกก็คือสลบเลยก็คือเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วครับพอเข้ามาอยู่ในบ้านอยู่ที่ร้านค้าด้านหน้าบ้านเนี่ยแล้วก็สลบเลยแล้วผมก็รีบเอาส่งโรงพยาบาลแล้วพอไปโรงพยาบาลนั้นปุ๊บเขาบอกว่าเป็นอะไรบ้างครับหมอตรวจอย่างละเอียดเลยก็หาอะไรไม่พบพอโรงพยาบาลที่2ที่พาไปนี่เป็นของเอกชนตรวจยังไงก็ไม่พบเข้าเครื่องสแกนหาไม่พบทั้งอย่างว่าคนไข้ปกติทุกอย่างแต่ช่วงนี้คือหนักเลยไม่เห็นคนเป็นเลยเห็นแต่คนตายไปนั่งรอบเตียงเลยอาการแบบปวดหัวครับจำอะไรไม่ได้นี่คือยังเป็นอยู่ไหมครับยังเป็นอยู่ปวดหัวเขายังปวดหัวหนักหัวอยู่ตลอดถึงแม้จะย้ายโรงพยาบาลคุณรักก็ยังมีอาการเหมือนเช่นเดิมมีหนำซ้ำเธอยังคงฝันเห็นผีมาหลอกอยู่บ่อยครั้งซึ่งมันได้สร้างความทุกข์ใจให้กับตัวเธอและครอบครัวเป็นอย่างมากแล้วพออยู่มาได้ประมาณเดือนนึงเขาก็เริ่มความจำเขาอะภายใน1เดือนเนี่ยเขาเริ่มจำได้ขึ้นเรื่อยๆเริ่มแบบจำขึ้นได้ตอนไหนจำขึ้นได้ตอนที่กลับจากโรงพยาบาลมาได้เกือบเดือนนะคะแล้วพอหลังจากแบบกลับมาอยู่บ้านเริ่มจำได้แล้วแบบยังฝันเห็นผีอะไรอย่างเงี้ยครับฝันค่ะยังฝันอยู่ฝันอยู่เรื่อยๆก็จะฝันว่ามีคนเดินผ่านไปบ้างมาเรียกบ้างบางคนก็มาล้อมตัว3ตัว4ตัวก็มาล้อมเราตลอดเวลาหลังจากนั้นก็ฝันว่าเขามาขอกินนะคะคือเขาขอกินยังไงบ้างครับขอกินก็บอกว่ามายกมือไหว้หิวจังเลยเนี่ยพวกฉันยังไม่ได้กินอะไรเลยไม่ได้กินมานานแล้วหลังจากคุณหลังมีความทรงจำกลับคืนมาแต่เธอยังคงฝันเห็นผีคราวนี้คุณหลังฝันว่ามีผีหลายตนมาขออาหารกับเธอทำให้เธอตัดสินใจทำบุญเลี้ยงผีเพราะเชื่อว่ามันอาจช่วยให้ชีวิตของเธอดีขึ้นแล้วพี่เชื่อไหมครับยังไม่เชื่อครับก็ยังไปร่วมเชิญกับเขาด้วยแต่ก็ไม่ได้ห้ามก็ไม่ได้ห้ามเพราะว่าคนของเราเพิ่งเริ่มความจำได้ก็ไม่อยากขัดใจแม้ว่าคุณหลังจะทำบุญเลี้ยงผีแต่สุดท้ายเรื่องร้ายเหล่านั้นก็ยังรุมเร้าเธออยู่ตลอดแล้วพอแบบเลี้ยงผีไปแล้วพี่เป็นยังไงบ้างครับเลี้ยงผีไปแล้วก็ยังไม่มีอาการอะไรจะดีขึ้นก็คิดว่าเลี้ยงไปแล้วก็เดี๋ยวจะดีอะไรร่างกายจะดีขึ้นก็ไม่ดีขึ้นมันฝันเห็นแต่ผีอะค่ะฝันเห็นอยู่เรื่อยๆตลอดเวลาไม่มีวันไหนที่จะนอนหลับอะค่ะสิ่งที่ทำให้คุณหลังต้องเป็นเช่นนี้มันคืออะไรติดตามต่อช่วงหน้า
พิเศษสำหรับแฟนรายการมือปราบสัมภเวสีร่วมกิจกรรมลุ้นรับของที่ระลึกจากรายการกติกาเพียงเขียนจดหมายระบุข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการมาตามที่อยู่ต่อไปนี้หรือโพสต์ข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการพร้อมระบุชื่อตอนมาทาง Facebook รายการมือปราบสัมภเวสีเราจะคัดเลือกผู้โชคดีสัปดาห์ละ3รางวัลมือปราบสัมภเวสี